ของสลากออนไลน์ลอตเตอรี่พลัสนะคะที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการประกาศนะเรื่องของการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยไปยื่นคำสั่งต่อศาลแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยปิดกั้นเรื่องของแพลตฟอร์มนะคะปรากฏว่าถ้าเกิดว่าย้อนรอยไปดูเนี่ยจะเห็นว่าแพลตฟอร์มสลากออนไลน์ลอตเตอรี่พลัสนั้นกำลังถูกปราบปรามอย่างหนักหลังจากที่พบว่ามีการกระทำผิดก็คือขายเกินราคาแต่ว่ามันมีแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นก็คือแอปพลิเคชันหลายคนมองว่ากรณีเรื่องนี้อาจจะโดนด้วยเช่นกันไปติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ได้ค่ะการเอาผิดกับแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ของนายพันธวัฒน์ นาควิสุทธิ์หรือน็อตอดีต CEO กองสลากพลัสยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แจ้งความเอาผิดกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบจนนำมาสู่การปิดแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์ของน็อตหากย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2565นายเสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาในขณะนั้นพร้อมด้วยพลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าตรวจค้นที่ทำการบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดผู้ให้บริการเว็บไซต์กองสลากพลัสหลังพบข้อมูลการประกาศรับซื้อสลากใบละ90บาทและประกาศขายใบละ95บาทจากการตรวจสอบพบสลากที่อยู่ในบริษัทกว่า 4.4 ล้านฉบับและพบความผิดขายสลากเกินราคาต่อมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เข้าร้องทุกข์ดำเนินคดีกับกองสลากพลัสและทุกแพลตฟอร์มที่ขายสลากเกินราคาจากนั้นตำรวจปคบได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องต่ออัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566โดยยื่นฟ้องนายพันธวัฒน์และบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดฐานความผิดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดโดยแยกเป็น8คดีรวม48กรรมพร้อมทั้งนัดหมายให้น็อตมารายงานตัวต่ออัยการในวันส่งฟ้องคดีแม้ว่าโทษของการขายสลากเกินราคาจะมีโทษแค่ปรับ 10,000 บาทแต่คดีดังกล่าวก็นำมาสู่การที่ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เขายื่นต่อศาลปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัสกระทั่งวันที่11พฤษภาคม2566ศาลได้มีคำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์กองสลากพลัสโดยศาลเห็นว่าตามที่บริษัทได้อ้างถึงราคาส่วนเกินจากการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคือค่าบริการต่างๆนั้นฟังไม่ขึ้นแม้น็อตกองสลากพลัสจะอ้างว่าส่วนต่าง20บาทที่เพิ่มมาจาก80บาทถือเป็นการขัดต่อกฎหมายจึงมีคำสั่งให้ระงับหรือลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่หลังจากแพลตฟอร์มกองสลากพลัสปิดตัวลงเพียงไม่นานน็อตได้ประกาศเปิดแพลตฟอร์มขายสลากขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อลอตเตอรี่พลัสโดยเริ่มขายสลากงวดแรกในวันที่22มิถุนายน2566และต้องให้สมัครสมาชิกใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ซึ่งทีมข่าวได้ลองเข้าไปดูภายในแพลตฟอร์มดังกล่าวพบว่ามีลักษณะคล้ายกับแพลตฟอร์มเดิมทั้งการซื้อและการจ่ายเงินคนที่ถูกรางวัลก็ยังนำเงินสดไปให้ถึงบ้านพักส่วนราคาขายก็ขายเกินราคาเช่นเดิมเพียงแต่ครั้งนี้อ้างว่าเป็นค่าฝากลอตเตอรี่ไม่ใช่ค่าบริการเมื่อการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นอีกครั้งแน่นอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงดีอีได้ยื่นหนังสือขอปิดกั้นแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลัสต่อศาลอาญาจากนั้นศาลได้มีคำสั่งปิดกั้นแพลตฟอร์มดังกล่าวทันทีโดยศาลเห็นว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันและเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีเนื้อหาอันเข้าข่ายเป็นการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีความผิดอาญาตามกฎหมายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงทำให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์ตามคำร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 มาตรา 20ขณะนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดว่าด้วยพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับซึ่งทางกระทรวงดีอีเนี่ยได้เสนอให้ศาลมีคำสั่งปิดและศาลได้มีคำสั่งมาแล้วนะครับขณะนี้อยู่การดำเนินการปิดนะครับสั่งปิดแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยครับ
แต่หลังจากถูกปิดแพลตฟอร์มไปแล้ว2ครั้งแต่น็อตก็ยังกลับมาขายสลากออนไลน์อีกแต่ครั้งนี้เป็นการขายผ่านแอปพลิเคชันใช้ชื่อว่านกพัดและก็ยังขายเกินราคา80บาทตามเดิมซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มที่ถูกปิดกั้นก่อนหน้านี้และล่าสุดกระทรวงดีทราบเรื่องแล้วว่าน็อตได้เปิดแอปพลิเคชันดังกล่าวขึ้นซึ่งตอนนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบแล้วผมขอไปดูว่าเข้าข่ายลักษณะไหนนะครับถ้าพบว่ามีความผิดเนี่ยก็ดำเนินการแน่นอนครับยืนยันว่าเราจะไม่นิ่งดูดายในเรื่องของการจำหน่ายสลากเกินราคาไม่ว่าผ่านช่องทางไหนใช่ไหมคะครับถูกต้องครับไม่นิ่งเราดำเนินการนะหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่าการตรวจสอบแอปพลิเคชันนกพัดนั้นจะมีความผิดเหมือนแพลตฟอร์มก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะถ้าหากมีความผิดก็จะต้องถูกปิดเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นช่องทางการขายสลากออนไลน์ของน็อตก็อาจจะต้องสิ้นสุดลงอีกครั้งและอาจจะเหลือไว้เพียงชื่อหรือไม่ทุกคนก็ต้องติดตามกันต่อไปสกู๊ปพิเศษนะคะจากทีมข่าวอาชญากรรมนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้พี่กระว่าลองเปิดดูในเว็บไซต์เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าได้ย้อนกลับไปเนี่ยทางด้านของกองสลาก plus นะคะคุณน็อตเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าศาลอาญาเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองยกเลิกการปิดกั้นลอตเตอรี่ plus ชั่วคราวก็คือตั้งแต่วันที่24 6โมงเป็นต้นมาแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยพอไปดูใน Facebook นะของตัวของน็อตเองเนี่ยก็มีการประกาศว่าศาลมีคำสั่งยกเลิกการปิดกั้นจริงแต่ว่าขณะนี้หน้าเว็บยังไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ต้องรอกระทรวงดียกเลิกการปิดกั้นเว็บไซต์ตามคำสั่งศาลซะก่อนคราวนี้หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วก็เขาแนบเอกสารมาเลยนะทีมงานนี่แนบเอกสารตัวนี้ด้วยทำไมถึงกลายเป็นว่ามีการยื่นคัดค้านมีการยื่นคำร้องคุ้มครองชั่วคราวหรือว่าขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลได้ทีมข่าวท็อปนิวส์นะคะโทรไปสอบถามพูดคุยกับพันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ถามว่าทำไมศาลเนี่ยถึงรับคำร้องแล้วมีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวซึ่งท่านก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการขั้นตอนในการส่งฟ้องศาลในส่วนของตำรวจเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วมีการส่งหลักฐานทั้งผู้ร้องทุกข์นะก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงดิจิทัลนะคะในการดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลอาญาแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการรับคำร้องอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลซึ่งตำรวจเนี่ยไม่อาจจะไปก้าวล่วงได้แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับกองสลาก plus ที่ก่อนหน้านี้เคยมีการดำเนินคดีจนมีคำสั่งปิดทุกช่องทางก็น่าจะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานเรื่องของคำฟ้องแล้วก็ดำเนินการสอบสวนการขายสลากเกินราคาผิดพรบการพนันละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนลอตเตอรี่ plus เนี่ยมีการแจ้งข้อหาคือขายสลากเกินราคาผิดพรบพนันละเมิดลิขสิทธิ์ที่สุดแล้วตำรวจก็เชื่อว่าตอนนี้ที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอาจจะเป็นช่วงของการตรวจสอบหรือว่าการสืบพยานและก็เชื่อเช่นกันว่าลอตเตอรี่ plus เนี่ยจะมีการดำเนินการขอยืดเวลาออกไปให้นานที่สุดจนกว่าศาลจะมีคำสั่งใหม่ส่วนเรื่องของจะมีการดำเนินการเท่าผิดซ้ำสองได้ไหมบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเจ้าของก็ว่ากันตามกระบวนการตามกฎหมายค่ะประเด็นเรื่องของลอตเตอรี่ plus นี่นะคะเราก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะก็ต้องไปดูว่าอะไรถูกก็ว่ากันตามข้อบทกฎหมายอะไรผิดก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ